بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พึงประสบแด่พี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่ร่วมในมัจลิสอิลมีตรงนี้ที่รักทุกท่านครับสถานที่ตรงนี้วันอื่นจะใช้ทำอะไรผมไม่ทราบแต่ณวันนี้เป็นสถานที่ชุมนุมกันเพื่อความรู้แห่งอันอิสลามเพราะฉะนั้นเราเรียกว่ามัจลิสอิลมีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยพระเมตตาและความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىทำให้เราได้มีโอกาสร่วมในมัจลิสอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อสักครู่ฟังฮัจญะห์ของเรานะครับมาชาอัลลอฮ์วรรคหนึ่งที่ผมฟังแล้วประทับใจมากแล้วก็อยากที่จะให้เป็นอย่างนั้นคือ16 17 20เนี่ยรีบไปทำฮัจญ์เถอะอย่ารอ60นะครับไม่ต้องรอ60ครับรีบไปนะครับยิ่งวันคนยิ่งไปมากส่วนราคานั้นเมืองไทยเนี่ยก็มีข่าวว่าจะพยายามให้ราคานี่ปรับลดลงมานะครับตอนนี้กำลังมีความพยายามเปลี่ยนกระทรวงที่จะรับผิดชอบเลยนะครับก่อนหน้านี้กรมศาสนาใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมจากนี้ไปเห็นว่าจะเปลี่ยนเป็นกรมการปกครองซึ่งเป็นกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนกระทรวงกันเลยนะครับเขาให้เหตุผลว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีบุคลากรเยอะและโดยเฉพาะยิ่งบุคลากรที่เป็นมุสลิมนะครับสามารถเรียกมาใช้งานในด้านนี้ได้อย่างง่ายนะครับอันนี้ก็เหตุผลของเขานะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนกรมเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอยากที่จะให้การทำฮัจญ์ของเราเนี่ยเป็นไปด้วยความสะดวกแล้วก็เรียบร้อยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเราอยากได้ให้มีความพยายามใดๆมาขัดขวางการประกอบพิธีฮัจญ์ของพวกเราเหมือนอย่างในบางประเทศนะครับจะเปลี่ยนกรมเปลี่ยนกระทรวงไม่ว่าขอให้เราได้รับความสะดวกในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ตั้งแต่การออกวีซ่านะครับสายการบินที่จะเดินทางไปทำฮัจญ์นะครับและถึงแม้ว่าจะสะดวกสบายสักขนาดไหนก็ตามอย่างที่ฮัจญ์ย่ำพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับ16 17หรือ20เนี่ยน่าจะรีบไปนี่คือสิ่งที่ดีและสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการทำฮัจญ์นะครับเราต้องไปอยู่กับคนมากๆไปอยู่กับคนมากๆดังนั้นสุขภาพร่างกายถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอยู่ในพื้นที่นี้มีคนมากๆคนแออัดกันถ้าหากว่าร่างกายไม่แข็งแรงพอเนี่ยอาจจะสู้ไม่ไหวหรือไม่เช่นนั้นบางช่วงของการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเราอาจจะเกิดความบกพร่องทำได้ไม่เต็มที่หรือบางทีก็ต้องไหว้วานให้คนอื่นไปทำแทนให้ไปคว้างเสาหินแทนให้การทำฮัจญ์อยากที่จะให้เจ้าตัวเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำเองนะครับจะมีโอกาสได้ทำเองนะครับเพราะว่ามันเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับซึ่งมันต่างกับการละหมาดการละหมาดเนี่ยเราทำเป็นประจำทุกวันแต่ถึงกระนั้นก็ตามละหมาดยังทำแทนกันไม่ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่อุลามะห์นักวิชาการได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับการเดินทางไปมักกะห์ไม่ว่าจะเป็นฮัจญ์หรืออุมเราะห์ก็ตามเนี่ยซึ่งมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือขั้นตอนการทำฮัจญ์และอุมเราะห์แต่มันเป็นสิ่งที่สมควรกระทำนั่นก็คือการดื่มน้ำซัมซัมสมควรกระทำครับไม่ว่าจะเป็นคนฮัจญ์หรือคนอุมเราะห์นะครับและประเด็นหนึ่งที่นักวิชาการพูดเอาไว้เกี่ยวกับความบารอกะห์หรือความจำเริญของน้ำซัมซัมเนี่ยก็มีทัศนะที่มาขัดแย้งกันว่าที่บอกว่าน้ำซัมซัมมีบารอกะห์เนี่ยความบารอกะห์ของมันคงอยู่มีอยู่เมื่อมันอยู่ที่บ่อมันอยู่ที่ฮารอมอย่างเดียวหรือว่าความบารอกะห์ของมันจะยังคงอยู่กับน้ำซัมซัมถึงแม้ว่าน้ำซัมซัมจะถูกส่งถูกเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ตามอันนี้ก็มีทัศนะที่ขัดแย้งกันนะครับนั่นก็คือถ้าหากว่าได้ดื่มน้ำซัมซัมในมัสยิดฮารอมมักกะห์อันนี้มีใครขัดแย้งเลยว่ามีความบารอกะห์แต่ถ้าดื่มน้ำซัมซัมที่บ้านที่เมืองไทยที่กรุงเทพพ่อพี่น้องที่ไปทำฮัจญ์เอากลับมาเนี่ยยังมีทัศนะที่ขัดแย้งบางทัศนะบอกว่าความบารอกะห์ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมที่ฮารอมมักกะห์ส่วนบางทัศนะบอกว่าความบารอกะห์มันจบแค่ตรงนู้นมันจบแค่ตรงนู้นนะครับ
ดังนั้นถ้าหากเราไปอยู่ไปดื่มน้ำซัมซัมที่ฮารอมมักกะอันนี้มีใครขัดแย้งเลยดังนั้นการพูดคุยในวันนี้นะครับประเด็นหัวข้อคือน้ำซัมซัมนะซึ่งผมไม่มั่นใจว่าจะทำหน้าที่ได้ดีหรือเปล่าจริงๆเรื่องนี้นะครับผมมีข้อสังเกตในตอนแรกนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราพูดคุยกันในช่วงที่พี่น้องเราจะเดินทางไปทำฮัจญ์จะได้เกิดความรู้สึกมีความรู้สึกปรารถนานะครับได้กระตุ้นกันน่าจะเป็นการดีแต่ถึงแม้ว่าวันนี้เรามาพูดกันหลังจากฮัจญ์ผ่านไปแล้วก็ยังมีอุมเราะห์อีกนะครับปีนี้เข้าใจว่าคนจะไปอุมเราะห์กันมากนะครับข้อสังเกตประการที่2เนื่องจากน้ำซัมซัมเนี่ยเราแปลเป็นภาษาไทยเราเขียนในภาษาอาหรับก็ซัมซัมเขียนในภาษาอังกฤษก็ซัมซัมเขียนในภาษาไทยก็ซัมซัมทับศัพท์และเมื่อคนต่างศาสนิกถามถึงเรื่องนี้เมื่อคนต่างศาสนิกเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็เช้าพบในอินเทอร์เน็ตก็มีใน Google ก็มีประโยคหนึ่งวรรคหนึ่งที่ผมดูแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าภาษาไทยเราจะใช้คำอื่นไปมากกว่านี้บางทีมันก็ลำบากที่ทำให้คนเข้าใจยากเขาเขียนคำว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาเขียนว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผมคิดว่ามันสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้คนบางคนอ่านแล้วเนี่ยไขว้เขวได้อากิดะอาจจะไขว้เขวได้คิดไปว่าพอได้ยินคำว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็นึกถึงน้ำอะไรครับน้ำมนต์ครับนึกถึงน้ำมนต์มาชาอัลลอฮ์นึกถึงน้ำมนต์นึกถึงน้ำที่ทำอะไรจุดธูปจุดเทียมนึกถึงน้ำนั้นทีนี้ถ้าไปคิดถึงน้ำนั้นเนี่ยมันทำให้อะกีดะห์ของเราหลักการศรัทธาอะไรอย่างน้อยก็เขวได้อย่างน้อยเขวหรือมันสั่นคลอนนะไม่มั่นคงเป็นห่วงตรงนั้นนี่คือข้อสังเกตประการที่สองนะครับ และประการถัดมาครับเพราะน้ำซัมซัมเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้ไม่หวังดีต่ออิสลามเนี่ยพยายามจับเอาเรื่องนี้จุดประเด็นทำเป็นประเด็นให้คนต่างศาสนาให้คนทั้งหลายเนี่ยมองอิสลามในด้านลบได้ทำให้คนเนี่ยมองอิสลามในด้านลบนะครับเช่นในปีคริสตศักราช1971หรือประมาณปีพ.ศ. 2514ประมาณปีพ.ศ. 2514เนี่ยมีแพทย์ชาวอียิปต์คนหนึ่งเขียนบทความแล้วก็ไปตีพิมพ์ในนิตยสารที่เผยแพร่ในโลกตะวันตกในยุโรปนะครับบอกว่าน้ำซัมๆเนี่ยไม่เหมาะสำหรับการดื่มหรือรับประทานไม่เหมาะสำหรับการบริโภคพอเพียงพูดเท่านี้กษัตริย์ในยุคนั้นครับที่จริงแล้วเขามีคำอธิบายเช่นคำว่าไม่เหมาะเนี่ยอาจจะมีเจือปนด้วยสารพิษมีเจือปนด้วยสิ่งปนเปื้อนที่ไม่เหมาะที่จะดื่มเข้าสู่ร่างกายกษัตริย์ในยุคนั้นคือกษัตริย์ไฟซ้อนเนี่ยพิโรธมากเลยโกรธนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวเรามองว่าตรงนี้เป็นวิกฤตที่ศัตรูของอิสลามเนี่ยหยิบฉวยเรื่องราวหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอิสลามเนี่ยมาโจมตีทำให้คนอื่นเนี่ยมองอิสลามด้านลบคนไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ก็ดื่มกันเอากลับมาบ้านด้วยแต่แพทย์คนนี้บอกว่าน้ำเนี่ยไม่เหมาะที่สำหรับการไม่เหมาะที่จะดื่มพี่น้องที่รักทั้งหลายครับบ่อยครั้งที่เราพบว่าวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นกับอิสลามเนี่ยมักจะมีโอกาสที่สวยงามเกิดขึ้นกับอิสลามหลายเรื่องราวนะครับที่ผ่านมาเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นดังนี้แล้วกษัตริย์ไฟซ้อนจึงสั่งการให้หน่วยงานของซาอุดีที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยกรมทรัพยากรธรณีและน้ำเนี่ยสำรวจและพิสูจน์เลยมันจึงทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับซัมซัมเนี่ยไม่ว่าจะบ่อน้ำซัมซัมรูปทรงบ่อน้ำซัมซัมความกว้างความลึกคุณภาพน้ำการตาน้ำที่ผุดออกมาสารเคมีที่มีอยู่ในน้ำอะไรบ้างที่อยู่ในน้ำเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกโดยที่คนพร้อมที่จะน้อมรับคนพร้อมที่ครับเพราะคนมีความรู้สึกอยากจะรู้ว่ามันอะไรกันแน่ซึ่งถ้าหากว่าไม่มีอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่ๆก็ทางการซาอุดีสั่งให้เจ้าหน้าที่ของเขาไปสำรวจแล้วก็มาพิสูจน์ตรวจสอบแล้วก็ออกเผยแพร่มันอาจจะ
คนอาจจะไม่สนใจคนอาจจะไม่สนใจและอาจจะเกิดข้อครหาว่าอยากจะโชว์อยากจะอวดอยากจะโชว์อยากจะอวดแต่นี่ไม่มีคนไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เลยคนไม่มีความรู้สึกต่อต้านซาอุดีที่ว่าคุณอยากจะโชว์ของคุณคุณอยากจะอวดของคุณซาอุดีทำขึ้นมาเพื่อปกป้องเพื่อปกป้องเพราะมีคนโจมตีบอกว่าน้ำซัมซัมเนี่ยไม่เหมาะที่จะที่ใช้ดื่มอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ประมาณปีพ.ศ.2514หรือว่าประมาณคริสตศักราช1971นะครับก็50กว่าปีมาแล้วโทษทีครับ40กว่าปีมาแล้วครับประมาณ40กว่าปีมาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์นะครับผลจากการสำรวจผลจากการพิสูจน์ตรวจสอบเนี่ยข้อมูลบวกทั้งนั้นเลยไม่มีข้อมูลลบเลยข้อมูลบวกทั้งนั้นเลยถึงแม้ว่าจุดที่บ่อน้ำซ้ำๆอยู่เนี่ยในทางภูมิศาสตร์บอกว่าจุดตรงนั้นอยู่ในพื้นที่ที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเลต่ำกว่าน้ำทะเลอีกด้วยซ้ำไปจุดที่บ่อน้ำซ้ำๆอยู่เนี่ยต่ำกว่าระดับน้ำทะเลล้อมและทำไมจึงไม่เกิดน้ำท่วมจากน้ำข้างนอกเพราะว่ามีหุบเขาล้อมอยู่ก็คล้ายกับเป็นก้นกระทะเลยตรงนั้นอ่ะจุดที่บ่อน้ำซ้ำๆอยู่ซึ่งตรงนี้นี่เหตุผลที่เขาพยายามอ้างขึ้นมาอาจเพราะให้เหตุผลว่าน้ำจากอาคารที่พักอาศัยบ้านเรือนใกล้เคียงอ่ะน้ำเสียน้ำจากห้องน้ำน้ำล้างจานน้ำอาบน้ำจากท่อระบายน้ำที่มันซึมลงสู่ใต้ดินน่ะน้ำเหล่านั้นน่ะก็จะไหลเทมารวมกันที่ก้นกระทะก็ประมาณบริเวณบ่อน้ำซ้ำๆนี่แหละเหตุผลที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งจากเหตุผลที่บอกว่าน้ำซ้ำๆนี่ไม่เหมาะสมที่จะดื่มก็คล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบางหมู่บ้านของประเทศไทยทางภาคเหนือหรือภาคอีสานน่ะที่อยู่ๆก็มีน้ำผุดขึ้นมากลางหมู่บ้านคนก็คิดว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ไปตักมากินกันใหญ่ทั้งอาบทั้งกินทั้งมาเฉาแล้วพอหลังจากนั้นทางการสำรวจปรากฏว่าน้ำอะไรครับน้ำจากห้องน้ำในบ้านเรือนชาวบ้านนี่แหละซึมมาใต้ดินแล้วมาผุดเอาตรงนี้โอ้โหทีนี้เท่านั้นแหละเรื่องแตกนะครับกระจายกันเลยแต่น้ำซ้ำๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ก้นกระทะด้วยสภาพภูมิประเทศของเมืองมักกะเนี่ยเหมือนอยู่ก้นกระทะเลยเป็นแอ่งอยู่ก้นแอ่งเลยมีโอกาสเป็นไปได้นี่คือถ้าจะบอกว่าน้ำจากบ้านอาคารบ้านเรือนเนี่ยซึมใต้ดินแล้วก็ไหลเทมารวมกันตรงเนี้ยมันฟังขึ้นเลยเป็นไปได้เลยกินกับปัญญาเลยนะครับฟังขึ้นเหตุผลตรงนี้ฟังขึ้นเลยแต่อัลลอฮฺอักบัรสิ่งที่อัลลอฮฺประสงค์สิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้เนี่ยคุณค่าความประเสริฐความดีงามมากมายนะครับสำรวจพิสูจน์ตรวจสอบในห้องแลบใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยไม่ตรวจในซาอุดีนะครับเพราะถ้าตรวจในซาอุดีนี่เดี๋ยวก็จะเจอข้อร้องหาว่าพวกคุณทำกันเองก็ใช่สิแต่นี่ไม่ตรวจในซาอุดีส่งไปตรวจในยุโรปส่งไปตรวจในโลกตะวันตกเลยให้ฝรั่งตรวจใช่ครับให้ฝรั่งเป็นคนตรวจไม่ใช่คนอาหรับเป็นคนตรวจแต่ผลออกมาเนี่ยเป็นสามารถที่จะลบข้อครหาของด็อกเตอร์ของนายแพทย์คนนี้ได้สิ้นเชิงได้หมดสิ้นเลยนะครับครับครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับข้อสังเกต 2-3 ประการนี้ก็จริงๆแล้วก็น่าเป็นห่วงความรู้สึกของพวกเราแต่ผมมั่นใจว่าพวกเราที่มารับฟังตรงนี้ทุกวันเสาร์มีหนำซ้ำบางคนเนี่ยไม่พอวันเสาร์วันอาทิตย์ไปที่อันอาทิตย์อีกนะครับรู้สึกว่ากระหายอยากจะฟังอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกผมมั่นใจว่าอากีดะห์หลักศรัทธาเนี่ยไม่เขวแน่ไม่โอนเอ็นไม่อ่อนไหวนะครับซัมซัมก็คือน้ำซัมซัมก็คือน้ำที่อัลลอฮฺประทานให้เช่นเดียวกันเวลาเราพูดถึงเรื่องฮัจญ์รอนอัสวัดนะครับอุมัรบินคอตอบบอกว่าหินดำฉันรู้ว่าเจ้านี่ก็คือหินดำถ้าฉันไม่เห็นรอซูลุลลอฮฺจูบท่านแล้วก็ฉันจะไม่จูบท่านเด็ดขาดเพราะหินมันก็คือหินมันไม่ใช่หินศักดิ์สิทธิ์อันนี้อีกอันหนึ่งที่คนต่างศาสนิกเวลาเขาค้นหาข้อมูลตรงนี้แหละเขามักจะใช้คำว่าหินศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนน้ำซ้ำๆเขาบอกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราก็ต้องพยายามทำหน้าที่นะครับทำหน้าที่ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องมุสลิมของเราบางคนแล้วก็คนต่างศาสนิกในอิสลามไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นแต่ทำไมภาษาไทยเขาใช้คำว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะเขาไปข้อมูลเขาก็ไปแปลมาจากภาษาอังกฤษและคำศัพท์ที่จะพูดถึงน้ำซ้ำๆที่กระชับและเข้าใจง่ายมองเห็นภาพเนี่ยมันหายากเพราะบางทีเราต้องอธิบายกันยาวพออธิบายกันยาวเนี่ยมันก็เกิดความน่าเบื่อหน่ายบางทีก็ไม่อยากอ่านนะครับ
ช่ครับทีนี้พวกเราเนี่ยพวกเราไม่มีปัญหาเนี่ยเราใช้คำว่าน้ำซำซำและเราก็รู้เรื่องราวของน้ำซำซำนะครับน้ำซำซำครับพี่น้องเป็นนักวิชาการบางท่านบอกว่าไซยีดุลมียาเป็นนายของน้ำนายของน้ำนายไซยีดุลแปลว่าหัวหน้าหรือนายน้ำแนวหน้าน้ำอันดับหนึ่งน้ำอันดับหนึ่งเลยคือน้ำซำซำดูอาอันดับหนึ่งไซยีดุลดูอาหรือว่าไซยีดุลอิสติฟาร์ดูอาขอลูกขอโทษที่อันดับหนึ่งเลยครับอัลลอฮุมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลัลอันตะมาชาอัลลอฮ์ดุอาบทนี้ขอบ่อยๆครับซัยยิดุดดุอาหรือว่าซัยยิดุนอิสติฟาร์เป็นหัวหน้าเป็นนายของดุอาหรือว่านายของการขอลูกโทษอัลลอฮุมะอินนีนะครับอ่านดุอาบทนี้มากๆครับวะอัชรอฟูฮาวะอัจลลูฮากอดรอนถือเป็นน้ำที่มีเกียรติที่สุดเป็นน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวะฮับบูฮาอิลันนูฟูสเป็นน้ำที่เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาแก่มนุษย์แก่ร่างกายและจิตใจของมนุษย์มากที่สุดเป็นน้ำที่มุสลิมทั่วทั้งโลกนี่ปรารถนาอยากจะได้ดื่มมากที่สุดนะครับวะอัลลาฮาซะมานันวะอังฟูซูฮาอินดันนัสเป็นน้ำที่มีคุณค่าถ้าคิดเป็นราคานะคือน้ำที่แพงที่สุดถ้าคิดราคาคือน้ำที่แพงที่สุดเมืองไทยน้ำอะไรครับที่แพงที่สุดเมืองไทยน้ำแร่ไงน้ำแร่นะครับและน้ำซำซำก็สุดยอดของน้ำแร่เลยนะครับเป็นน้ำที่มีคุณค่าเป็นน้ำที่มีความดีงามมากที่สุดครับน้ำซำซำนะครับเกิดขึ้นไม่ใช่น้ำมือของมนุษย์ไม่ใช่ด้วยน้ำมือของมนุษย์นะครับแต่น้ำซำซำนี่บ่อน้ำซำซำบ่อน้ำซำซำเกิดขึ้นด้วยการขุดของมาลาอิกะห์จิบรีนมาลาอิกะห์จิบรีนอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ทรงบัญชาให้มาลาอิกะห์จิบรีนเนี่ยเป็นคนขุดจุดที่ขุดตรงไหนครับตรงที่นบีอิสมาอีลอยู่นบีอิสมาอีลอยู่และก็นางฮัจญาร์พระนางคาจัดครับโดยครั้งแรกนั้นเพื่อให้อิสมาอีนได้ดื่มแล้วก็แม่ของเขาคือพระนางคาจัดครับพระนางคาจัดตอนนั้นจุดตรงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนั้นจุดตรงนั้นเนี่ยคือเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเวลาพูดเรื่องนี้ประวัติศาสตร์เวลาเราพูดเรื่องน้ำซำซำเนี่ยมันจะไม่อาจที่จะพูดได้เฉพาะเรื่องน้ำซำซำอย่างเดียวเวลาเราพูดเรื่องน้ำซำซำพูดถึงประวัติศาสตร์ตรงนี้มันจะบานปลายขยายออกไปถึงเกี่ยวข้องกับกะบะด้วยมันจะเกี่ยวข้องกับกะบะด้วยและมันจะเกี่ยวข้องกับซอฟามะรวะด้วยฟังดูแล้วก็คล้ายๆเรื่องการทำฮัจญ์ใช่ไหมครับคล้ายๆกับเรื่องการทำฮัจญ์คล้ายๆกับเรื่องการทำฮัจญ์คล้ายๆกับเรื่องการทำอุมเราะห์คล้ายๆกันเลยนะครับก็มีทัศนะที่บอกว่าไบตุลลอฮ์เนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั่นแสดงว่าถ้าตามทัศนะนี้ไบตุลลอฮ์ตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยอาจจะเป็นอาคารหลังเล็กๆไม่ใหญ่โตมโหฬารเหมือนอย่างทุกวันนี้ก็เป็นไปได้นะครับอาจเป็นไปได้และมาสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในยุคสมัยของนบีอิบรอฮีมและก็นบีอิสมาอีลพ่อกับลูก2คนร่วมกันสร้างนะครับโดยที่นบีอิบรอฮีมเนี่ยยืนบนโขดหินเพื่อทำการก่อสร้างเหมือนเราทุกวันนี้เวลาเราจะทำอะไรก่ออะไรในส่วนที่สูงเนี่ยเราต้องใช้บันไดหรือใช้นั่งร้านแต่ในยุคนั้นไม่มีบันไดและก็ไม่มีนั่งร้านเพราะฉะนั้นนบีอิบรอฮีมยืนบนโขดหินที่นบีอิบรอฮีมยืนทุกวันนี้คืออะไรครับมักกอมอิบรอฮีมมักกอมอิบรอฮีมทุกวันนี้ทางการซาอุดีทำกรงเหล็กไปครอบเอาไว้มองดูไกลๆคล้ายกับกรงนกเขาใช่ไหมครับคล้ายกรงนกเขาฮัจญ์ได้ไปเช็คเงื้อดูไหมครับในกรงนั้นมีอะไรครับมีอะไรครับเป็นรอยเท้าที่เป็นร่องเท้าอยู่ในโขดหินนะครับเป็นร่องเท้าอยู่ในโขดหินทุกทีตรงครับร่องฝ่าเท้าครับเป็นร่องฝ่าเท้าตรงนั้นแหละ
เป็นที่ยืนของนบีอิบรอฮีมซึ่งภาษาอาหรับเราเรียกว่ามะกอมอิบรอฮีมตรงนี้ห่างจากตัวกะบะห์ทุกวันเนี่ยประมาณแค่ยืนละหมาดคงประมาณ3ซอบประมาณ3ซอบ3ซอบนี่ก็คงจะประมาณสักซอบนึงประมาณเมตรเศษๆประมาณ5เมตรโดยประมาณ5เมตรนะครับโดยประมาณนั้นห่างจากตัวกะบะห์โดยประมาณ5เมตรนั่นแสดงว่านบีอิบรอฮีมยืนตรงนี้แล้วห่างจากกะบะห์ถึง5เมตรเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเรานั่งร้านที่เราก่อขึ้นไปเพื่อก่อสร้างอาคารเนี่ยระวังคิดตัวอาคารเลยใช่ไหมครับแต่ทำไมจุดที่นบีอิบรอฮีมยืนเนี่ยห่างจากตัวกะบะห์ต้องประมาณเกือบ5เมตรเป็นไปได้ไหมลองคิดด้วยปัญญาของเราฮะประวัติตรงนี้ต้องสืบหาต่อไปอีกและอาจจะเป็นไปได้ว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับร่างกายหรือสรีระร่างกายของท่านอาจจะสูงใหญ่หรือว่าใหญ่กว่าคนปัจจุบันนี้แต่ถึงกระนั้นก็อาจจะยังไม่ถึงส่วนสูงสุดของกะบะห์จึงต้องใช้ตรงนี้นะครับซึ่งประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับคงจะต้องค้นคว้าศึกษาค้นคว้าต่อไปอีกซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมุสลิมมากนะครับดังนั้นอย่างที่บอกกับพี่น้องแล้วนะครับเวลาเราคุยเรื่องน้ำซ้ำๆเนี่ยคงจะต้องมันจะขยายไปกระทบนะเรื่องของกะบะห์ด้วยตรงนี้ เข้าใจตามทัศนะที่บอกว่ากะบะห์ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมเนี่ยแสดงว่าตรงนั้นน่ะก่อนที่นบีอิบรอฮีมจะเอาภรรยาและก็ลูกน้อยไปไว้ที่นั่นเนี่ยกะบะห์มีอยู่แล้วนะซึ่งอาจจะเป็นอาคารหลังเล็กๆก็เป็นไปได้และนบีอิบรอฮีมพร้อมกับลูกชายก็มาก่อสร้างใหม่อาจารย์ครับเพราะว่าที่นบีอิบรอฮีมออกไปก็เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ที่ไม่อยากไปไว้ที่ลูกครับใช่ครับตอนแรกที่นบีอิบรอฮีมไปถึงเนี่ยนบีอิบรอฮีมขอดุอาเลยนะครับเรื่องราวของดุอาอิบรอฮีมเนี่ยอยู่ในสูเราะห์อิบรอฮีมตั้งแต่อายะห์ที่35 36 37 38 39 40 41เรื่อยไปเลยรวมแล้วแต่เป็นดุอาที่ดีๆซึ่งถ้าหากว่าพี่น้องเคยคุ้นเคยอ่านกับ40ดุอาเนี่ยจะเจอดุอานี้อยู่ด้วยนะครับ40รับบานาครับ40รับบานาแล้วก็จริงๆ4รับบานา40รับบานาเนี่ยมีบางคนฉวยโอกาสเอาทำเป็นผลงานแล้วก็ทำเป็นเครดิตสร้างเครดิตให้กับตัวเองโดยเฉพาะยิ่งในโอกาสที่พี่น้องเดินทางไปมักกะไปทำอุมเราะห์หรือไปทำฮัจญ์เนี่ยบอกพี่น้องมาชาอัลลอฮ์นี่พี่น้องดูอาจากกุรอานนะพูดไปพูดมาจนกระทั่งคนคิดว่านี่ดูอาขลังมากเลยจริงไม่ใช่นะครับดูอาก็คือดูอาขอให้เราขอจากอัลลอฮ์ด้วยอีหม่านศรัทธาเหมือนกันการดื่มน้ำซัมซัมขอให้เราจะต้องดื่มน้ำซัมซัมด้วยจิตใจที่อีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างเหนียวแน่นอย่าเขวยว่าน้ำซัมซัมสามารถดลบันดาลอะไรได้นะครับเช่นเดียวกันหินดำที่พยายามเข้าไปจูบเนี่ยขอให้อีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างเหนียวแน่นอย่าไปเขวยว่าถ้าได้จูบหินดำแล้วฮัจญ์เราสมบูรณ์ใครไม่จูบหินดำฮัจญ์บกพร่องหรือได้จูบหินดำแล้วมาชาอัลลอฮ์เกิดรัศมีเปล่งประกายสว่างสวัยคนอื่นใครไม่ได้จูบหินดำแล้วคนนั้นไม่มีประกายไม่มีรัศมีเหมือนเราไม่ใช่ยาเขวอย่างนั้นครับนะครับดังนั้นบทดุอาหรือบทรับบานาที่นบีอิบรอฮีมอ่านเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จะนอกเหนือจากขอในสิ่งที่ดีนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามขอเผื่อลูกหลานของท่านจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นดุอาที่แฝงไว้ด้วยอากีดะห์หลักศรัทธาที่จะทำให้เราเนี่ยเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นดุอาตอนแรกที่นบีอิบรอฮีมขอเนี่ยตอนไปถึงใหม่ๆนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอิซกาลอิบรอฮีมร็อบบิจอัลฮาซัลบะลัดอามินันวะญนุบนีวะบะนียะอันนะอะบูดัลอัศนามหลายอายะห์นะครับเอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับจงระลึกถึงเมื่ออิบรอฮีมได้กล่าวว่าโอ้พระผู้เจ้าของเราได้โปรดทำให้บ้านผืนแผ่นดินนี้ปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยตอนที่เอาลูกเอาภรรยาไปไว้นะไม่มีใครเลยไม่มีคนอยู่เลยถึงแม้ว่าจะมีกะบะห์อยู่ตามทัศนะหนึ่งก็ตามเนี่ยแต่ตรงนั้นยังไม่มีคนอยากจะมาเพราะอะไรครับมันแห้งแล้งถูกต้องครับมันแห้งแล้งมันแห้งแล้ง
คนก็ไม่มีคนในอดีตเนี่ยเหมือนกันในเมืองไทยสังเกตดูนะครับตรงไหนเป็นแหล่งน้ำคนก็จะไปพักอาศัยอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยคนจะยึดอยู่กับแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นหนองเป็นบึงเป็นคลองเป็นห้วยเป็นแม่น้ำสังเกตดูนะครับริมทะเลจะมีชุมชนอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำจะมีชุมชนอยู่ริมคลองแสนแสบมีมัสยิดเต็มไปหมดเลยนะครับใช่ไหมครับมัสยิดริมคลองแสนแสบพี่น้องลองนับดูดิตั้งแต่ผ่านฟ้าไปจนถึงนู่นออกแม่น้ำบางปะกงเราดูมีกี่มัสยิดลองนับดูครับเต็มหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยคนยึดเอาแหล่งน้ำเป็นหลักนะครับตรงไหนที่มีแหล่งน้ำคนก็มักจะไม่อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีน้ำเลยไม่มีน้ำเลยคนไม่อยู่มีอาคารอยู่แต่ไม่มีใครอยู่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจึงดุอาเลยขอได้โปรดทำให้ผืนแผ่นดินตรงนี้อามีนันปลอดภัยมีอยู่แค่สองคนแม่กับลูกพ่อก็ไม่มีมีแม่กับลูกอยู่สองคนเท่านั้นเองและมาชาอัลลอฮ์ดุอาของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับปลอดภัยจริงๆแม้จะอยู่กันสองคนแม่ลูกปลอดภัยวะจุนุบนีวะบะนียะอันนะอบูดัลอัสนามและได้โปรดทำให้ฉันลูกหลานของฉันห่างไกลจากการกราบไหว้รูปปั้นขอเผื่อลูกหลานด้วยขอเผื่อลูกหลานด้วยนะครับฉันและลูกหลานของฉันห่างไกลจากการกราบไหว้รูปปั้นนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามขอไว้แล้วเพราะฉะนั้นที่มักกะเนี่ยแม้จะมีบางช่วงที่มีการเคารพบูชากราบไหว้รูปปั้นแต่ก็เป็นช่วงสั้นๆช่วงที่คนเนี่ยเขวออกจากศาสนาเฉยเฉยออกจากศาสนามีในตัวมักกะในบริเวณรอบกะบะเองก็มีรูปปั้นนะครับแต่ว่าเป็นช่วงสั้นๆนะครับตลอดระยะเวลาหน้าประวัติศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งหลังจากนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามขอดุอาบทเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นน่ะแทบจะไม่มีการกราบไหว้รูปปั้นนอกจากช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองไม่นานไม่กี่ปีนะครับทีนี้พออันนี้เป็นดุอาพอไปถึงปุ๊บพออยู่แล้วพอถึงคราวที่ตัวท่านเองจะต้องกลับลาจากกลับเพราะว่านบีอิบรอฮีมมาจากไหนครับมาจากนบีอิบรอฮีมเนี่ยอยู่ที่อิรักอยู่ที่อิรักครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยอยู่ที่อิรักหยุดแล้วก็มีภรรยาคนแรกชื่อนางซาร์เป็นยิวภรรยาคนที่สองนางฮาจัรนะครับภรรยาคนที่สองนางฮาจัรเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านนึกดูแผนที่เนี่ยอิรักจากอิรักมามักกะเนี่ยผ่านคูเวตผ่านบาห์เรนผ่านริยาดมักกะไปริยาด900กิโลเมืองหลวงของซาอุดี900กิโลจากมักกะไปริยาดทั้งที่ประเทศเดียวกันนะประเทศเดียวกันเนี่ยมักกะไม่ใช่เมืองหลวงนะครับริยาดนี่คือเมืองหลวงริยาดอยู่ทางตะวันออกของมักกะจากมักกะไปริยาดก็900กิโลโดยประมาณจากริยาดออกไปผ่านคูเวตจะไปถึงอิรักก็อีกประมาณ 1,000 กิโลเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 กิโลไม่ต่ำกว่า 2,000 กิโลด้านด้นมาทำไมครับถ้าเป็นเราทุกวันนี้ครับเอาเมียมาทิ้งเอาลูกมาทิ้งนะครับแต่นางฮาจัรก็เอ่ยถามเหมือนกันเอ่ยถามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับตอนที่พามาอยู่ตรงนี้พามาอยู่ที่พอพามานะครับนางฮาจัรเนี่ยก็เอ่ยถามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเหมือนกันอิลามันตักีลูนาอิลามันตัตรุกูนาฟีฮาซัลมะกานินฟักรท่านจะทิ้งให้พวกเราเนี่ยอยู่กับใครที่ผืนแผ่นดินที่สถานที่ที่แห้งแล้งยากจนจะให้เราอยู่กับใครเมียถามเลยมันก็ควรถามใช่ไหมครับพอดูมองไปรอบๆไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามตอบว่าอิลัลลอฮิอัซซะวะจัลทิ้งให้อยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุอักบัรนี่ถ้าอีมานไม่เหนียวแน่นนะอยู่ไหมครับถ้าเป็นพี่น้องคิดว่าอยู่ไหมครับไม่ต้องถึงขนาดว่าไปปล่อยทิ้งที่ที่ไม่มีคนน่ะ
เกิดกรุงเทพเล็กโตกรุงเทพเรียนกรุงเทพทำงานกรุงเทพได้อยู่วันหนึ่งพ่อบอกว่าหรือสามีบอกว่าฉันจะเอาเธอไปอยู่ที่ศูนย์มัวอัลลับที่เชียงรายช่วยดูแลมัวอัลลับที่เชียงรายมีใครไหมครับมีอุสตัดมัดซิดดีกมีอุสตัดอิสมาเอลเตมามัดนะครับแล้วก็มีเด็กมัวอัลลับเต็มหมดเลยเกือบร้อยคนเนี่ยไม่เหงาหรอกที่นั่นเอาไหมครับต้องคิดดูก่อนใช่ไหมต้องบางคนยังต้องคิดดูก่อนแต่นี่พาไปทิ้งที่ไม่มีใครอยู่เลยเพราะฉะนั้นท่านนางฮาญาจึงถามว่าท่านมาทิ้งไว้ให้อยู่กับใครเนี่ยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามตอบว่าอิลัลลอฮิอัซซะวะจัลพอได้ยินสามีพูดอย่างนี้นะพี่น้องครับลองดูครับนางฮาญาก็ละกอดรอดีตุบิลลาฉันยินดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับมันเป็นเรื่องน่าคิดมากเลยที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามดูแลภรรยาอย่างไรจนถึงขนาดว่าเชื่อฟังสามีและพอสามีบอกว่าอัลลอฮ์สั่งพอใจทันทีเลยไม่มีแอะไม่มีแอะไม่มีท่านู้นไม่มีท่านี้เลยเราทุกวันนี้เป็นไงบ้างเราดูแลภรรยาเราเป็นอย่างไรบ้างเราดูแลลูกๆของเราเป็นอย่างไรบ้างเหมือนกันนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเลี้ยงดูลูกถึงวันที่อัลลอฮ์สั่งให้เชือดลูกเนี่ยลูกบอกว่าถ้าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์นะครับยินดีครับเชิญพ่อเลยนี่ขนาดรู้ว่าตัวเองจะต้องตายเพราะโดนเชือดมันเกิดคำถามว่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยดูแลภรรยาอย่างไรเลี้ยงภรรยาของท่านอย่างไรเลี้ยงลูกของท่านอย่างไรจนกระทั่งลูกของท่านเนี่ยพร้อมที่จะพลีพร้อมที่จะเสียสละเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องน่าคิดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประวัติเหล่านี้พี่น้องเราจะต้องศึกษาค้นคว้าให้มากยิ่งขึ้นคงไม่ใช่คำวันนี้อย่างเดียววันนี้เราคุยเรื่องน้ำซ้ำๆแต่อย่างที่บอกแล้วพอคุยเรื่องน้ำซ้ำๆเนี่ยมันจะต้องกระจายออกไปเกี่ยวเนื่องกันนะครับหลังจากนั้น ที่พนางฮาจัดเนี่ยได้พยายามถามจากนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเขาถามว่ามาทิ้งไว้ตรงนี้ให้อยู่กับใครเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์ถามอีกคำถามหนึ่งซึ่งคำถามนี้ทำให้ได้ข้อคิดได้คำตอบหลายอย่างประเด็นหนึ่งที่พระนางฮาญัดอยากได้คำตอบมากก็คือเพื่อความมั่นใจว่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นศาสนทูตที่อัลลอฮ์ส่งมาจริงและเมื่อมั่นใจว่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเป็นศาสนทูตที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยเขาจะไม่ทำตามอำเภอใจรอซูลทุกคนเนี่ยจะไม่ทำอะไรตามอำเภอใจตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองสังเกตดูนะครับรอซูลจะไม่ทำอย่างนั้นสิ่งที่รอซูลแต่ละท่านทำเนี่ยเป็นพระบัญชาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามที่สองถัดมาถามว่าอัลลอฮุอามารกะบิฮาซาอัลลอฮ์สั่งใช้ท่านให้ทำอย่างนี้หรือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามตอบว่านะอัมใช่ครับคำเดียวแล้วจบเลยนะอัมอัลลอฮ์สั่งใช้ให้ท่านทำอย่างนี้หรือนะอัมนี่ถ้าตอบว่าละล่ะถ้าตอบว่าโนเสร็จเลยนะครับ yes น้ำใช่ครับเมื่อได้ยินเช่นนี้นางฮาญัดยิ่งมั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเป็นดังนี้นางตอบว่าไงครับนางตอบว่าอีซันฟะไลยูดีอานาถ้าเช่นนั้นพระองค์ไม่ทอดทิ้งพวกเราหรอกพระองค์ไม่ทอดทิ้งพวกเราหรอกไม่มีอะไรเลยแต่มาตรงนี้ให้ลูกและเมียอยู่ตรงนี้เพราะอัลลอฮ์สั่งใช้ภรรยาเมื่อได้ยินอย่างนั้นถ้าเช่นนั้นพระองค์ไม่ทอดทิ้งพวกเราหรอกมั่นใจยากินเกินร้อยถึงขนาดนี้อัลลอฮุอักบัรภรรยาผมภรรยาพวกเราไม่รู้จะได้อย่างนี้หรือเปล่านะลูกๆของเราจะได้อย่างนี้หรือเปล่าเกินร้อยใจเกินร้อยจริงๆเลยถ้าเช่นนั้นพระองค์ไม่ทอดทิ้งพวกเราหรอกเพียงแค่นี้พอไม่ต้องอธิบายมากดังนั้น
ดูอาก่อนที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามจะลาจากกลับไปอิรักดูอาครั้งแรกขอไงครับโอ้อัลเลาะห์ขอให้ตรงนี้ปลอดภัยห่างไกลจากการกราบไหว้รูปปั้นเพราะสุ่มเสี่ยงคนถ้าอยู่ในสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉินเนี่ยบางทีอะไรที่ใกล้ตัวเนี่ยมันกลายมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวได้กลายไปเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวได้สังเกตดูเวลาจะเกิดอุบัติเหตุเวลาสุ่มเสี่ยงจะเกิดสิ่งอันตรายเนี่ยคนมักจะไขว่คว้าหาสิ่งที่ใกล้ตัวที่หวังว่าอันนั้นแหละจะช่วยปกป้องเขาได้ฮะอันนั้นแหละจะช่วยปกป้องเขาได้บางคนก็คว้าที่หน้าอกขึ้นมาบางคนคว้าที่เอวขึ้นมาบางคนคว้าที่หน้าพวงมาลัยขึ้นมาบางคนคว้าพวงมาลัยมากำแต่มุสลิมเราคว้าอะไรครับคว้าดูอามากำครับมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ครับแต่นั้นนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกันไว้ก่อนเลยกลัวว่าลูกและภรรยาของท่านเนี่ยไปกราบไหว้จเวิตอาจจะมีชัยฏอนมายั่วยุว่าเนี่ยดูที่ผัวมาทิ้งไว้ตรงนี้ไม่มีใครอยู่เลยมาชัยฏอนอิบลิสชัยฏอนมาหยอกย่อมาหยอกล้อมากันแกล้งเหมือนอย่างพวกเราบางคนก็บอกว่าผีหลอกผีเข้าอ่ะเหตุการณ์อย่างนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะไม่มีคนอยู่เลยมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจึงกันไว้ก่อนบอกว่าและโปรดทำให้ฉันและลูกหลานของฉันห่างไกลจากการกราบไหว้จเวตกราบไหว้รูปปั้นขอกันไว้ก่อนเลยและตอนที่ตัวเองจะกลับขอดุอาว่าอะไรครับขอดุอาในอายะที่37ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم โอ้พระเจ้าของฉันแท้จริงฉันได้ให้ลูกหลานของฉันมาอยู่ที่ห้วยหุบเหวหุบห้วยแห่งหนึ่งที่ไม่มีมันไม่มีสิ่งเพาะปลูกอะไรเลยณบ้านของท่านที่มีเกียรติที่ประเสริฐไม่มีอะไรเลยตรงนั้นไม่เหมาะที่จะทำการเกษตรมันไม่มีอะไรเลยไปอยู่ในที่อะไรนะคะจะให้ลูกเมียฉันไปอยู่ในที่อะไรบีวาดินวอยริซีซาร์อินเอาอย่างนี้ถ้าอยากจะได้สำนวนที่ถูกต้องรบกวนไปเปิดสุรอิบรอฮีมอายะที่38 37ครับสุรอิบรอฮีมอายะที่37ประมาณกุรอานหน้าที่260ครับตรงสุรอิบรอฮีมยุสที่13อยู่ในหน้าเดียวกันครับอยู่หน้าเดียวกันอายะที่35ครับอายะที่35อายะ35 34 35ครับ35และนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามยังขอต่อไปอีกในดูอาบทนี้ร็อบบานาลิยุกีมุศศอลาโอ้ลอได้โปรดให้พวกเขาลูกหลานของฉันเนี่ยดำรงการละหมาดมาอยู่ตรงนี้ก็ขอให้ดำรงการละหมาดและคำว่าลูกหลานเนี่ยยังรวมถึงพวกเราด้วยนะครับเพราะนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแล้วก็นบีอิสมาอีลแล้วก็สืบเชื้อสายมาถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นลูกนบีอิบรอฮีมมีอิสมาอีลแล้วก็มีอิสฮากสายของอิสมาอีลเนี่ยแทบจะไม่มีนบีใดๆเลยนอกจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สายของอิสฮากเนี่ยมีอิสฮากมียากูบมียูซุฟมีพวกสุไลมานดาวูดเหล่านี้มาในสายของอิสฮากหมดเลยในสายของอิสฮากเนี่ยและเป็นสายบันีอิสราเอลนี่นบีเยอะเลยแต่สายอิสมาอีลเนี่ยมีชนชาวอาหรับมีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยขอด้วยมาอยู่ตรงนี้ขอให้ลูกหลานของฉันนี่เป็นคนละหมาดนี่ขนาดว่าอยู่ข้างกะบะห์แล้วนะอัลลอฮฺอักบัรขนาดอยู่ข้างกะบะห์แล้วนะยังไม่ไหวที่จะขอให้ละหมาดแล้วพวกเราที่อยู่ห่างไกลกะบะห์นะวันนึงพวกเราที่อยู่ห่างไกลกะบะห์นะเพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องขอนะดูอาบทนี้เหมือนกันลงไปเปิดอ่านดูนะครับฟะจอัลฟะจอัลอัฟอิดะตัมมินันนาซิตะฮวีอิไลฮิมดังนั้นได้โปรดทําให้จิตใจทั้งหลายจิตบรรดาจิตใจจากมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยโน้มเอียงมาหาพวกเขาตะฮวีอิไลฮิมทุกวันนี้เป็นไงบ้างครับประมาณ 2,000 กว่าล้านคนนี่อยากจะไปมีกระทั่งหัจญะห์ที่กลับมาใหม่ๆก็อยากจะไปใช่ไหมครับอยากจะไปแนะนำให้ไปอีกแนะนำให้ไปอีกนะครับแนะนำให้ไปอีกขอให้พี่น้องตั้งใจเนียดด้วยว่าฉันจะไปทำหัจญ์อีกระหว่างที่จะได้ไปอีกปีหน้าได้ไปแสดงว่า10เดือนตรงนี้กับฟารอตัลลิมาบัยนะฮุมาเป็นการลบล้างความผิดบาปปีหน้ายังไม่ได้ไปอีกปีนึงแสดงว่า2ปีตรงนี้กับฟารอตัลลิมาบัยนะฮุมาเป็นการลบล้างความผิดบาปตราบใดที่เรามีเนียดมีเจตนาอยากจะไปทำฮัจญ์
2ปีก็ไม่ได้ไป5ปีไม่ได้ไปอีก10ปีเพิ่งจะได้ไปแสดงว่า10ปีตรงเนี้ยกัฟฟาระตันลิมาไบนะฮูมาเป็นการลบล้างความผิดบาปนั้นเนียดไว้เลยเนียดไว้เลยผมเนี่ยเกือบ20ปีแล้วไม่ได้ไปก็หวังว่าจะเป็นกัฟฟาระตันลิมาไบนะฮูมาหวังว่าเป็นการลบล้างความผิดบาปขอให้เนียดไว้ก่อนอัลเลาะห์จะให้สมหวังหรือไม่สมหวังอยู่ที่อัลเลาะห์ขอให้เราเนียดเอาไว้ครับไม่แน่นะครับไม่แน่ถ้าเปลี่ยนกระทรวงรับผิดชอบเนี่ยอาจจะลดลงมาเหลือ150,000ก็ได้นะใช่ครับมาชาอัลลอฮ์แสดงว่าข่าวสารข้อมูลเนี่ยเร็วจริงๆมากนะครับฟะจาอัลอฟอิดะทัมมินันนาสิตะฮวีอิไลฮิมได้โปรดทําให้จิตใจทั้งหลายของมนุษย์โน้มเอียงมาหาพวกเขาซึ่งตรงนี้สำนวนกุรอานเนี่ยใช่ว่ามีนันนาสส่วนหนึ่งจากมนุษย์แสดงว่าไม่ใช่มนุษย์ทั้งหมดมันไม่ใช่มนุษย์ทั้งหมดบนโลกใบนี้ 6,000 กว่าล้านคนเป็นมุสลิมประมาณ 2,000 กว่าล้านคนส่วนหนึ่งจากมนุษย์ก็คือประมาณ 2,000 กว่าล้านคนโน้มเอียงไปหาตรงนั้นอยากจะไปกันอุลามะบางคนอธิบายมานี่ถ้าอัลลอฮ์บอกว่าอัฟอิดะตันนาสไม่ใช่มีนันนาสถ้าบอกว่าจิตใจของมนุษย์ทั้งหมดแสดงโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ไปรุมตรงนั้นกันไปรุมกันตรงนั้นทั้ง 6,000 ล้านคนที่อยากจะไปเนี่ยคงไม่ใช่ปีละ3ล้านคนแน่เวลาทำฮัจญ์อาจจะ2 3เท่าตรงนี้ก็เป็นไปได้แต่นี่อัลเลาะห์ใช้สำนวนที่มีนันนาสวะรซุกุฮุมมินัสซะมารอติและได้โปรดทําให้พวกเขาเหล่านั้นได้โปรดประทานริสกีพวกแก่พวกเขาเหล่านั้นมินัสซะมารอตจากผลไม้รากไม้ต่างๆที่มักกะปลูกอะไรแทบไม่ได้เลยครบหมดทุกอย่างบางชนิดเมืองไทยเราไม่มีด้วยซ้ำไปเห็นไหมครับดุอาที่นบีอิบรอฮีมขอไว้น่ะมุสตะจาบครับมุสตะจาบอัลลอฮ์ทรงรับทำไมถึงอยากให้เป็นอย่างนั้นลาอัลลอฮุมยัชกุรูนเพื่อพวกเขาจะได้ชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปตรงนั้นก็เพื่อชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเดินตะวาไปเดินเพื่อชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งถ้าไปยืนละหมาดตรงนั้นเพื่อชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนมักกะฮ์ได้มีผลละหมากรากไม้รับประทานชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับจากตรงนี้เองเนี่ยทำให้อัลลอฮ์ทำให้เกิดจุดเริ่มต้นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์อยากจะไปตรงนั้นสิ่งที่ทำให้ผลไม้รากไม้อยากจะไปอยู่ตรงนั้นแม้กระทั่งทุเรียนก็ถูกส่งไปตรงนั้นถามว่าปลูกทุเรียนได้ไหมครับไม่ได้แต่ทุเรียนมีไหมครับที่มักกะฮ์มีลองกองมีไหมครับมีหมดผลไม้ทุกชนิดที่มีบนโลกใบนี้หาได้ตรงนั้นนะครับจุดเริ่มต้นคืออะไรครับจุดเริ่มต้นคือน้ำคือน้ำเพราะถ้าไม่มีน้ำคนก็จะไม่ไปพอไม่มีคนไปอยู่มันก็จะไม่มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแต่พอมีน้ำปุ๊บเนี่ยคนก็จะไปดังนั้นณวันที่ณช่วงแรกที่ฮัจญ์และอิสมาอีลไปอยู่เนี่ยน้ำที่มอบที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามให้ไว้2ถุงหนังสัตว์กิรบะก็คือหนังแพะหนังแกะที่เขาเลาะหนังออกซึ่งวิธีการเลาะเขาเนี่ยด้วยความชำนาญเนี่ยหนังไม่ขาดไม่แหว่งไม่เป็นรูเอาเฉพาะหนังอย่างเดียวออกมาแล้วก็ไปฟอกเปิดกระเย็บบางส่วนเข้าโดยกันจนคล้ายเป็นถุงน้ำ2ถุงนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามให้ไว้2ถุงและจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ไม่ได้บอกว่าอยู่5วันเอ้าพอน้ำหมดก็มารับกลับไม่เป็นไรแต่นี่ไม่ได้บอกว่าจะอยู่นานขนาดไหนแต่ให้ไว้2ถุงเท่านั้นเองให้ไว้2ถุงพอน้ำหมดเนี่ยไม่มีน้ำกินแล้วนางฮัจญ์จึงต้องวิ่งไปวิ่งมาระหว่างซอฟากับมะรวะวิ่งไปวิ่งมาระหว่างซอฟากับมะรวะนะครับเอาละครับบางคนถึงอธิบายต่อไปว่าพอวิ่งมาที่ซอฟามองไปตรงนู้นเหมือนเป็นไอขึ้นมาแต่ตรงนี้ผมไม่หาอ่านแล้วไม่เจอนะแต่มีบางคนกล่าวว่ามีบางคนกล่าวว่าอย่างนั้นแต่ผมอ่านแล้วไม่เจอครับวิ่งไปวิ่งมาระหว่างโซฟากับมะรวะในขณะนั้นก็ได้ยินเสียงประหลาดขึ้นมาพอกลับมารีบกลับมาที่ลูกพอได้ยินเสียงประหลาดปกติของผู้เป็นแม่นะพอมีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นเนี่ยเป็นห่วงลูกรีบวิ่งกลับมาหาลูกปรากฏว่าพอวิ่งกลับมาหาลูกเนี่ยมีน้ำผุดขึ้นมาแล้วก็ในบางรายงานบอกว่าอิสมาอีลเนี่ยกำลังเอาทรายกอบทรายมาป้องเอาไว้ซ้ำเป็นหลุมเล็กๆช่วงแรกนี่เป็นหลุมเล็กๆเท่านั้นเองนะครับ
นะในบางรายงานที่ว่านบีนบีอิสมาอีลนางเห็นนบีอิสมาอีลลูกน้อยเนี่ยกำลังกอบฉันนี่ในบางรายงานเป็นอย่างนั้น ส่วนในบางรายงานก็บอกว่านางหายัดแล้วบอกว่าซัมซัมนะซัมซัมแปลว่าล้อมเอาไว้ล้อมกอบนะครับก็มีหลากหลายรายงานนะครับนั่นคือต้นกำเนิดของความเจริญเมืองมักกะด้วยน้ำนี่แหละครับพอหลังจากนั้นเนี่ยมีกองคาราวานผ่านมาปกติกองคาราวานเนี่ยจะไม่ผ่านทางนี้เพราะเขารู้ว่าตรงนี้ไม่มีน้ำเขาก็จะเดินผ่านจุดที่มีแหล่งน้ำแต่ปรากฏว่าเห็นนกบินอยู่เหนือพื้นที่ตรงนี้เขาถึงส่งคนไปดูว่ามันมีอะไรตรงนั้นถึงนกถึงไปบินเพราะปกติถ้านกบินเนี่ยแสดงว่ามีน้ำเขาปรากฏว่าพอเขาไปดูแล้วมีน้ำจริงนะครับพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเผ่ายุรุฮุมก็ได้ดูแลพื้นที่ตรงนี้คือเผ่ายุรุฮุมเนี่ยผ่านมาแล้วก็ให้คนไปสำรวจดูปรากฏว่ามีน้ำเขาก็ไปอยู่แล้วก็ขอเป็นเพื่อนบ้านกับนางฮะญัดกับนบีอิสมาอีลนะครับจนกระทั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเขาก็ดูแลอยู่มาจนกระทั่งอาหรับเผ่าหนึ่งมาโจมตีมารบมาปราบเผ่ายุรุฮุมก่อนที่เผ่ายุรุฮุมเนี่ยจะออกไปเนี่ยในเมื่อฉันอยู่ไม่ได้ทรัพยากรตรงนี้แกก็ใช้ไม่ได้ทำไงครับฝังบ่อกบบ่อทิ้งเลยเมื่อฉันอยู่ไม่ได้คุณก็ไม่ใช้คุณก็จะมาเอาประโยชน์ทรัพยากรตรงนี้ไปนะเขาจึงกบเพราะฉะนั้นบ่อซ้ำๆจึงถูกกบฝังเป็นระยะเวลาเป็นร้อยปีจนกระทั่งถึงยุคอับดุลมุตตะลิบซึ่งเป็นคุณปู่ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พยายามคือทราบจากเรื่องราวประวัติศาสตร์บอกว่าตรงเนี้ยน่าจะมีบ่อน้ำอยู่แต่เนื่องดูเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจนกระทั่งวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้ฝันเห็นถึงรู้ถึงตำแหน่งของบ่อน้ำซัมซัมอับดุลมุตตะลิบซึ่งเป็นปู่ท่านนบีเนี่ยตอนนั้นนบียังไม่เกิดจึงพาลูกชายที่ชื่อว่าฮาริสเนี่ยไปขุดแล้วเจอจริงๆขุดแล้วเจอจริงๆเพราะฉะนั้นอับดุลมุตตะลิบเผ่ากุเรชจึงได้รับเกียรติให้เป็นผู้ที่ดูแลบ่อน้ำซัมซัมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับ ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับบ่อน้ำซัมซัมจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งส่วนหนึ่งจากมุอ์จิซาตจากสิ่งมหัศจรรย์ที่ยังคงเหลืออยู่และยังคงคุณค่าอยู่นะครับเวลาหมดแล้วนะครับแต่เล็กๆน้อยๆบ่อน้ำซัมซัมนะครับคุณค่าของน้ำซัมซัมนะครับน้ำซัมซัมเนี่ยดังที่เรียนกับพี่น้องในช่วงต้นแล้วนะครับว่าประมาณปี2514เนี่ยได้ถูกนำไปได้ถูกสำรวจจ้างคนมาสำรวจไปสำรวจหมดเลยก็ปรากฏว่าปากบ่อนี่มีความกว้างประมาณไม่เกิน3เมตรคือเป็นบ่อคล้ายกับเป็นบ่อป้องลงไปแต่ไม่ใช่คนขุดนะครับข้างๆเป็นชั้นหินบางช่วงเนี่ยลงไปแล้วก็บางช่วงก็แคบมาแล้วก็ไปบานปลายอย่างนี้อีกในรูปทรงของบ่อรู้ได้ไงครับรู้ได้จากปี2014เนี่ยส่งคนไปสำรวจหมดเลยไปสำรวจรูปทรงของบ่อและน้ำเนี่ยไม่ได้ถึงอยู่ปากบ่อนะครับน้ำระดับน้ำต่ำลงไปเนี่ยประมาณเกือบ3เมตรตะกี้บอกว่าบ่อน้ำซัมซัมนี่อยู่ก้นท้องกระทะใช่ไหมครับถ้าน้ำไหลขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะล้นบ่อขึ้นมาแล้วท่วมพื้นที่บริเวณกะบะแต่ไม่ท่วมครับแต่ไม่ท่วมวิศวกรผู้สำรวจเนี่ยก็พยายามให้คนลงไปดูแล้วก็ไปดูรอบๆบ่อไปสำรวจรอบๆข้างๆบ่อว่าจะมีท่ออะไรที่คนในอดีตฝังท่อแล้วก็น้ำไหลมาตรงนี้ไหมหรือว่าตรงไหนที่น้ำจุดที่น้ำไหลออกมาปรากฏว่าวิชาคนที่ลงไปสำรวจเนี่ยขึ้นมาบอกว่าไม่พบจุดไม่พบรูไม่พบท่อที่น้ำจะไหลมายังบ่อน้ำซ้ำๆทำไงแล้วทีนี้จะรู้ได้ไงน้ำมาจากตรงไหนเขาลองใช้วิธีเอาเครื่องสูบน้ำขนาดความเร็วความแรงนะพี่น้องสูบน้ำวินาทีละ 8,000 ลิตรวินาทีนะวินาทีละ 8,000 ลิตรสามารถสูบน้ำออกได้วินาทีละ 8,000 ลิตรไม่ใช่8ลิตรนะ 8,000 ลิตรความเร็วความแรงถึงขนาดนั้นปรากฏว่าสูบอยู่24ชั่วโมงวันนึงเต็มๆนี่ถ้าเป็นบ่อบ้านเราเนี่ยนะความเร็วความแรงขนาดนี้ผมว่าชั่วโมงเดียวก็แห้งแล้วแต่นี่24ชั่วโมงน้ำลดลงไป13เมตรแต่ไม่แห้งเพิ่มความเร็วความแรงของเครื่องสูบน้ำเข้าไปอีกไม่ลดอยู่แค่นี้และพอลดลงไป13เมตรส่งคนลงไปดูอีกตอนนี้คุณลงไปดูที่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ใต้บ่อบ้างปรากฏว่าเขาเห็น
สำรวจเขาเห็นที่พื้นทรายก้นบ่อเนี่ยมีน้ำปุด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 ออกมาและปุดทุกจุดไม่ได้ปุดที่เดียวถ้าปุดที่เดียวเราบอกอ้าวมาจากตรงนี้นี่ปุดทั่วทุกจุดใต้ที่พื้นทรายใต้ที่ก้นบ่อนั้นบอกไม่ได้ว่าจากจุดไหนแต่ตอนแรกอะลงไปแล้วไม่มีสภาพน้ำปุดออกมานะครับและที่น่าคิดน่าสังเกตก็คือสูบไปเท่าไหร่ก็ไม่แห้งเพิ่มความเร็วความแรงของเครื่องสูบน้ำก็ไม่แห้งนี่คือความน่าประหลาดใจอย่างหนึ่งคือบ่อน้ำซ้ำๆเหตุการณ์นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีอิสมาอีลเนี่ยก่อนคริสตศักราชประมาณ 2,000 ปีแสดงว่าถ้าเราจะนับอายุบ่อน้ำซ้ำๆพี่น้องเอา2015ไปบวกกับ 2,000 ทุกวันนี้คริสตศักราช 2,015 บวก 2,000 ก็เป็น 4,015 ประมาณ 4,000 ปีมาแล้วน้ำบ่อนี้ไม่เคยแห้งมีบ่อไหนไหมครับที่มีเคยแห้งบ่อนี้ไม่เคยตายบ่อที่มนุษย์ขุดบ่อที่พวกเราขุดเนี่ยบางทีเนี่ยตายแห้งไม่มีคนใช้แต่บ่อนี้ไม่เคยตายนี่คือความน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งของบ่อน้ำซ้ำๆและเมื่อเอาน้ำนี้ไปพิสูจน์ในห้องแลบที่ยุโรปแล้วปรากฏว่ามาชาอัลลอฮ์ไม่ใช่แค่น้ำนี้ไม่เหมาะสมน้ำนี้ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายทั้งสิ้นอะไรครับโพแทสเซียมธาตุเหล็กนะครับฟูออไรด์ธาตุดีๆทั้งนั้นเลยที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนมีเกลืออ่อนๆผสมอยู่เลยนะครับนี่คือน้ำซ้ำๆเพราะฉะนั้นน้ำซ้ำๆจึงเป็นน้ำที่นะครับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอยรุลมาฟิดดุนยาน้ำที่ดีที่สุดในดุนยาเพราะฉะนั้นนบีจึงแนะนำส่งเสริมให้ดื่มแล้วก็ในบางรายงานบอกว่านบีบอกว่าตออามุตตะมีน้ำซ้ำๆคือน้ำที่มีธาตุสารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์น้ำซ้ำๆชิฟาอุซซะฟามีน้ำบำบัดอาการป่วยเพราะฉะนั้นเราจึงพบในประวัติศาสตร์ในหะดีษในสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคซอฮาบะห์หรือคนตะบีอินตะบีอีนเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นดื่มกันและเอาไปบำบัดเยียวยารักษาด้วยไม่ว่าจะเป็นให้คนป่วยดื่มหรือไปล้างหน้าไปอาบน้ำกับคนป่วยหรือบางคนเกิดบาดแผลเอาน้ำซ้ำๆเนี่ยล้างแผลด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้มีนักวิชาการบางคนมาบอกว่าน้ำซ้ำๆเนี่ยไม่เหมาะที่จะไปล้างเนี่ยยิสเพราะถือเป็นการไม่ให้เกียรติต่อน้ำซ้ำๆแต่อุลามะกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเป็นชะรอฟอาลาคือคิลาฟุนอาลาขัดแย้งกับสิ่งที่ดีกว่านะครับอันนี้อุลามะในสายชาฟิอีเป็นถือว่าคิลาฟุนอาลาไม่ถึงกับมักรูแต่ว่าระดับต่ำกว่ามักรูนะครับแต่ว่าดูในหะดีษดูในสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคซอฮาบะห์และตะบีอีนตะบีอีนและสามารถทำได้นะครับใช้ดื่มใช้ล้างหน้าใช้อาบล้างเนี่ยยิสใช้อาบน้ำละหมาดได้นะครับในยุคนี้พวกเราคงไม่สามารถอาบน้ำละหมาดด้วยน้ำซ้ำๆได้แล้วใช่ไหมครับในตอนที่ผมอยู่นู่นมีโอกาสลงไปใต้พื้นไปกดก๊อกน้ำที่ข้างบ่ออาบน้ำซ้ำๆโดยเฉพาะบางคนที่บอกว่าเดินตะวาฟเนี่ยถ้ากระทบผู้หญิงแล้วเสียน้ำละหมาดกระทบปุ๊บเสียน้ำละหมาดเนี่ยมีอยู่คนหนึ่ง13รอบอาบน้ำละหมาดยังตะวาฟไม่ครบ7รอบทีนึงก็ลงไปอาบตรงนั้นอาบเสร็จแล้วก็ขึ้นมากระทบอีกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้มีมากมายนะครับการที่สำคัญนะครับนบีบอกว่ามาอุซัมซัมลีมาชูริบะบิฮิน้ำซัมซัมเนี่ยเพื่อสิ่งที่มันถูกดื่มเพื่อเจตนาอันนั้นคือหมายความว่ามีเจตนาดื่มเพื่ออะไรก็จะได้อย่างนั้นแต่นั้นในบางหะดีษผมสรุปตรงนี้เลยนะครับในบางหะดีษบอกว่าถ้าดื่มเพื่อให้ดับกระหายคุณก็จะหายกระหายนะครับถ้าดื่มเพื่อให้หายป่วยอัลลอฮ์ก็จะให้หายป่วยอัลลอฮ์ก็จะให้หายป่วยอบูฮานีฟะแกนำหรือว่าเจ้าของมัซฮับฮานาฟีบอกว่าฉันดื่มน้ำซัมซัมเพื่อให้ฉันจำหะดีษเพื่อให้มีความรู้เพื่อให้มั่นคงในวิชาความรู้ก็ปรากฏว่าได้อบูฮานีฟาก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านความรู้นะครับเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านความรู้มากเลยนะครับก็หวังว่าในทัศนะที่บอกว่าความบารอกะห์เนี่ยไม่จำกัดพื้นที่ความบารอกะห์ของน้ำซัมซัมไม่จำกัดพื้นที่แม้เราจะอยู่ที่บ้านเราก็ขอได้นะครับเพราะความบารอกะห์เนี่ยหมดทุกที่ที่น้ำซัมซัมไปอยู่นะครับมาอุซัมซัมลิมาชุริบะละหูนะครับ
ครับโดยภาพรวมโดยสรุปนะครับก็อยากที่จะให้เราในขณะที่เมื่อเราได้มีโอกาสดื่มน้ำซ้ำๆสิ่งแรกเลยนะครับอยากจะฝากพวกเราทุกคนนั่นคือมารยาทหรือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังคืออากีดะห์ของเราอีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เหนียวแน่นอิคลาสบริสุทธิ์ใจในการดื่มน้ำซ้ำๆตัวนั้นเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลังจากนั้นเราเนี่ยเจตนาอยากได้อะไรขอให้เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับอยากให้ลูกหลานของเราอยากให้พวกเราทุกคนมั่นคงในอีหม่านศรัทธานะครับหวังเหลือเกินนะครับมีเรื่องเล่าที่ผมอ่านอยู่แล้วเนี่ยมีคนๆนึงเป็นทะนานโรคมะเร็งด้วยซ้ําไปเป็นทะนานโรคมะเร็งนะครับแล้วก็มีคนๆนึงเนี่ยเป็นนิ่วในรู้สึกจะนิ่วในไม่แน่ใจว่าถุงน้ําดีหรือในอะไรเป็นนิ่วในไตสุดท้ายครั้งที่ไปหาหมอครั้งสุดท้ายเนี่ยหมอนัดผ่าแต่เขาก็เลื่อนอีกเลื่อนเขาคิดตั้งใจว่าขอไปทําอุมเราะห์หน่อยขอไปมักกะห์แล้วค่อยกลับมาผ่านะครับเลื่อนบอกกับหมอว่าขอไปมักกะห์ก่อนแล้วค่อยกลับมาแล้วกลับมาเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ปรากฏว่าเขาไปมักกะห์ไปทําอุมเราะห์เสร็จเรียบร้อยเขาดื่มน้ําซ้ําๆดื่มน้ําซ้ําๆแล้วก็เนียดนึกในใจว่าบิสมิลลาห์ดื่มเนี่ยนึกในใจขอให้หายจากนิ่วพอเขาดื่มเสร็จขณะที่เดินออกจากฮารอมเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่อวัยวะเพศเกิดรู้สึกว่ามันเกิดอะไรผิดปกติเขาเลยรีบเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าก้อนนิ่วหลุดออกมาเลยก้อนนิ่วหลุดออกมาพร้อมกับน้ำปัสสาวะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วพอเขาเดินทางกลับประเทศของเขาไปพบหมอไม่มีแล้วเพราะนัดที่เคยนัดว่าจะพายกเลิกการนัดรออักบัตไปทางรอดีกว่าผ่าตัดนะครับมารยาทนะครับสุนนะท่านนบีสิ่งที่เราพบจากท่านนบีคือนะครับนบีดื่มน้ำซำซันในสภาพที่ยืนนะครับและสุดท้ายคงรุดจบด้วยมารยาทตรงนี้นะครับนบีดื่มสามอึกนะยกขึ้นมาเนี่ยบิสมิลลาห์แล้วก็ดื่มบิสมิลลาห์แล้วก็ดื่มให้สุดเลยดื่มให้เต็มดื่มให้อิ่มให้อิ่มแบบอิ่มแป้เลยแล้วก็ออกถอนแล้วก็หายใจแล้วก็บิสมิลลาห์อีกครั้งที่สองก็ดื่มปกติเวลาเราดื่มน้ำอย่างอื่นเนี่ยพอถอนหายใจเนี่ยไม่ต้องบิสมิลลาห์แล้วแต่น้ำซ้ำๆเนี่ยครั้งที่สองบิสมิลลาห์อีกแล้วก็ดื่มครั้งที่สองเนี่ยน้อยกว่าครั้งแรกนะครับแล้วก็ออกแล้วก็สูดหายใจแต่นัฟฟุสเอาขึ้นมาอีกบิสมิลลาห์อีกแล้วก็ดื่มให้น้อยกว่าครั้งที่สองนะดื่มน้อยกว่าครั้งที่สองในสภาพที่ยืนนะครับหลังจากจบหลังจากน้ำเสร็จคือ3ครั้งเนี่ยอึมดื่มแบบอิ่มแบบเต็มกระเพาะเลยนะครับน้ำซ้ำๆนะครับนึกเลยนะครับในขณะที่ดื่มนึกในใจนึกเนียดในใจเลยนะครับครับต้องขอมาต่อพี่น้องทุกผู้ฟังเวลาเกินไปมากพอสมควรนะครับก่อนจริงๆแล้วน้ำซ้ำๆให้ต่างศาสนิกดื่มได้ไหมครับจริงผมวันรอฮามาลามนะผมก็ไม่เคยเจออายุอ่านอยู่เหมือนกันว่าไม่เจอทัศนะผมยังไม่เจอว่าจะมีข้อห้ามแก่กาเฟสเพราะฉะนั้นปกติเรื่องราวที่พูดกว้างๆอย่างนี้มันก็น่าจะได้นะครับไม่เจอว่าจะมีข้อห้ามนะครับวันรอฮามาลามนะครับก็ขออนุญาตตอบอย่างนี้ส่วนถ้าพี่น้องไปพบทบทัศนะหรือคำฟัตวาหรือฮุกกลมจากนักวิชาการท่านอื่นก็คงจะต้องเป็นไปตามนั้นเบื้องต้นตรงนี้เท่าที่ผมอ่านดูแล้วเนี่ยไม่เจอว่าจะมีข้อห้ามแก่คนต่างศาสนิกนะครับก็วันรอฮารอมน่าจะได้และถ้าหากว่าเราให้เขาดื่มเนี่ยเราพยายามฉวยโอกาสตรงนี้ในการสร้างความรู้สึกที่ดีแก่เขาก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของเราเลยนะครับแล้วเขาไปเขาดื่มได้ไหมให้เขาให้เขามีอิมานเขาบอกว่าเวลาไปดื่มเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนกับต้องใช้เยอะเลิกกินต้องใส่ปริมาณเลยทำให้ผู้ที่ไปทำนัดอื่นเนี่ยกลับมาแล้วภายในส่วนทุกคนเนี่ยค่ะมีการใส่คอมเมนต์ให้อาจารย์วันรอฮามาลามนะครับผมก็พยายามหาอ่านดูข้อมูลเกี่ยวกับน้ำซ้ำๆก็ไม่ปรากฏว่าจะมีการใส่สารอะไรลงไปนะครับอันนี้ข้อมูลลึกๆภายในเรื่องราวภายในนี้ผมไม่ทราบแต่พยายามหาอ่านดูค้นคว้าดูแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีการใส่สารใส่อะไรลงไปนะครับผมที่เท่าที่ผมอ่านเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเพื่อทำการจะบอกว่าน้ำซ้ำๆเนี่ยเป็นน้ำบริสุทธิ์น้ำแร่จริงๆรู้สึกจะเป็นคนตุรกีเนี่ยเอาน้ำซ้ำๆเนี่ยกลับไปใส่ขวดใส่ภาชนะวางไว้12ปี
ปรากฏว่า12ปีเนี่ยน้ำยังใสซึ่งถ้าเป็นน้ำอื่นเนี่ยนะพอนานขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมีตะไคร้มีตะไคร้น้ำมีตะไคร้น้ำอ่ะมีตะไคร้น้ำหรือมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นในน้ำนั้นแต่ปรากฏว่าน้ำนี่ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งลองเก็บไว้นานๆถ้าน้ำจำเก็บไว้นานแล้วยังใสบริสุทธิ์เหมือนเดิมรสชาติก็ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรเจือปนแต่ถ้าหากว่าน้ำสีเปลี่ยนหรือมีอะไรเกิดขึ้นในน้ำรสชาติเปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการเจือปนทีนี้น้ำจำเนี่ยในช่วงก่อนฮัจญ์ที่ผ่านมาเนี่ยทางการซาอุดีเนี่ยจับชาวต่างชาติทั้งเป็นคนอาหรับและคนโซนเอเชียเนี่ยทำน้ำจำปลอมขายมีครับมีครับซาอุดีจับได้เนี่ยก่อนช่วงฮัจญ์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับก็ต้องคงต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับจากมูลลอยคอรินจัสนะครับครับสิ่งที่ผมพูดคุยกับพี่น้องนะครับสิ่งที่เป็นความดีงามก็ถือเป็นเตาฟิกและฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งความบกพร่องและผิดพลาดก็ขึ้นจากอารมณ์และนับสูงของผมจำเป็นที่จะต้องอิสติกฟาร์ขอลูกขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆอักูลกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวะอฟูวะดัมรีอิลัลลอฮ์อินนัลลอฮ์บะซูรุมินอิบาดวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์